ญาตทุกท่านในการเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพพอดีแก่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ตัวผมเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการแรงงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสถานประกอบกิจการรัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสวัสดิการเพื่อแรงงานและครอบครัวจึงได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการในรูปแบบศูนย์เด็กเล็กเพื่อการรับดูแลผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและมีแรงงานจำนวนมากผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เสียสละทั้งกำลังกายความมั่นใจช่วยกันดูแลเด็กๆให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพและขอขอบคุณมูลนิธิสิริพรลาภวิทยาลัยในพระราชวังรวมทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความสำคัญศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิริพรลาภวิทยาลัยในพระราชวังจังหวัดนครปฐมด้วยที่ตลอดมาขอบคุณครับขอบคุณกินเลยครับเก่งจัง